สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะมีจะมาให้คำแนะนำนะสำหรับใครก็ตามที่กำลังมีทริปไปต่างประเทศนะคะแล้วก็เดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ๆหรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนใหญ่ๆแล้วอยากนั่งด้วยกันเนี่ยมีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆมาฝากกันด้วยค่ะข้อแรกนะคะสำคัญมากที่สุดค่ะคุณควรจะมาเช็คอินให้เร็วถ้าสายการบินคุณกำหนดว่าเคาน์เตอร์เปิด2ชั่วโมงก่อนเดินทางหรือว่าเคาน์เตอร์เปิด3ชั่วโมงก่อนเดินทางก็ให้มาตามเวลาที่เขาเปิดเคาน์เตอร์เลยนะคะการที่คุณมาเช็คอินก่อนเนี่ยนะคะก็จะทำให้มีที่นั่งว่างแล้วพนักงานภาคพื้นดินเนี่ยเขาสามารถที่จะรวมกลุ่มให้เราได้ง่ายด้วยค่ะเวลาไปเช็คอินนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเดินเข้าแถวทีละคนนะคะคุณสามารถไปด้วยกันทีเดียวหมดทุกคนได้เลยค่ะแล้วก็สามารถแจ้งพนักงานภาคพื้นดินได้นะคะว่าต้องการนั่งด้วยกันเดินทางเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะเพราะว่าการที่คุณมาเช็คอินก่อนนะคะพื้นที่ว่างบนเครื่องยังเหลืออีกเยอะนะคะมันก็ง่ายในการจัดที่นั่งให้ค่ะแต่นั่นนะคะถ้าเกิดว่าคุณมาแล้วพนักงานภาคพื้นดินไม่สามารถที่จะจัดที่นั่งให้คุณได้ทุกคนอยู่ใกล้เคียงกันก็ไม่ต้องกังวลนะคะเวลาขึ้นไปบนเครื่องแล้วก็แจ้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือหากว่าเขากำลังยุ่งอยู่นะคะตอนช่วงแรกๆอาจจะมีหลายๆดิวตี้ที่เขาต้องทำนะคะสามารถนะคะที่จะคุยกับผู้โดยสารคนที่นั่งข้างๆเราได้นะคะเขาสะดวกที่จะเปลี่ยนที่กับเราไหมโดยปกติแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะถ้าเราบอกว่าเราเดินทางเป็นครอบครัวเขาก็จะเห็นใจเราเป็นพิเศษอยู่แล้วค่ะนี่ก็เป็นแค่คำแนะนำเบื้องต้นนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวอย่างมีความสุขอย่าลืมนะคะมาเช็คอินตอนเวลาที่เคาน์เตอร์เปิดตอนแรกเลยนะคะเพื่อที่จะได้มีที่นั่งสำหรับเราและครอบครัวของเราค่ะวันนี้มิ้นไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย